ายด้วยมั้ยครับผมต้องว่าสวัสดีครับแน่ท่านพี่กรครับรวมถึงพี่น้องชาวเรือทุกท่านครับในประเด็นที่7นะครับเรื่องของการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะนำไปสู่การต่อสู้การเมืองนะครับจริงแล้วผมขอเรียนนี้ในกลุ่มได้พูดจากันอย่างกว้างขวางนะครับแม้กระทั่งท่านอาจารย์มาลบบอกพอยังก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็นำมาแล้วพอจะสรุปประเด็นนี้ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดนะครับไม่ควรหรือคิดนะครับไม่แต่จะคิดที่จะไปกระทำการใดๆให้สถาบันนี้เสื่อมเสียแม้แต่นิดเดียวรวมถึงการกล่าวอ้างต่างๆนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองพักดีแต่การมองว่าคนอื่นพักดีมันไม่ได้นะครับเพราะถือว่าพระองค์ท่านอยู่ในกฎหมายนะครับพระองค์ท่านอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ทรงได้ดำรงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำรงเรื่องการปองดองสาธารณะเยอะมากมายนะครับตรงนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประสบนิกรพวกท่านนะครับถ้าออกตรงนี้เราไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะครับทุกระดับพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับว่าอยากให้บุคคลใดต่างๆเนี่ยนะครับได้มาทำลายสถาบันเพราะนั้นไม่ถึงขั้นกล่าวว่าทางออกของประเทศไทยดีที่สุดก็คือการที่เอาพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้พระองค์ท่านดำรงมาตั้งแต่ปี17แล้วนะครับพระองค์ท่านยังแปลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติบอกว่าการพอมีพอกินก็คือเศรษฐกิจพอเพียงล่าสุดพระองค์ตรัสเมื่อวันที่5กันยายนปี54บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ถ้าจะเปลี่ยนตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรุงกำยาวนะครับขุนจอมธรรมเป็นพระองค์แรกนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประเทศไทยเรามีรากเหง้าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่เป็นจอมทัพนะครับสมัยภูกำยาวสมัยล้านนาสมัยพระลำแหงนะครับสมัยพระศรีอยุธยาและสมัยภูกำยาวก็มีพญานำเมืองที่ทำให้ชาวบ้านร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันซึ่งต้องเคารพและพี่น้องประชาชนนะครับทุกหมู่เหล่าจะต้องให้ความเชื่อถือและช่วยกันรักษามิเอาสถาบันมากล่าวอ้างโดยสิ้นเชิงไม่ว่าตรงไหนที่สิ้นครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคนที่เจ็ดนะครับคนที่แปดเนี่ยเชิญเลยครับโอ้โห